สวัสดีครับคุณู้ฟังทีักครับต้องเรียกว่าเป็นความสําเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในยุคนี้เลยนะครับยุคที่พลเอกประยุทธจันโอชาเป็นนายก,กรัฐมนตรีไทยโพสตผพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าครั้งแรกกําเนิดรุ่นหลานกรเรียนพันธุ์ไทยหลังจากปล่อยรุ่นลูกคืนสู่ธรรมชาติเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ําห้วยตลาดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับ ทางกรมเนี่ยได้มีการเปิดเผยวาจาการติดตามของเจ้าหน้าที่พบ,บนกกระเรียนพันธุ์ไทยซึ่งคาดว่าจะเป็นรุ่นลูกของนกกระเรียนที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติสังเกตได้จากการที่ไม่มีห่วงขานะครับมีอยู่จํานวน2ตัวด้วยกันกําลังจับคู่หากินร่วมกันบริเวณทุ่งนาด้านทิศตะวันออกเชียงใต้ของอ่างเก็บน้ําห้วยตลาดใกล้กับบ้านฝังงานกคู่ดังกล่าวเนี่ยได้ทํารังแล้วก็วางไข่เอาไว้สองฟองในทุ่งนา ลูกนกกระเรียนได้ฟักออกจากไข่จํานวนหนึ่งตัวแล้วก็พบว่ากําลังเดินหากินตามพ่อแม่นกในอ่างเก็บน้ําเมื่อระดับน้ําเหมาะสมและมีอาหารสมบูรณ์ตามรายงานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องถือเป็นครั้งแรกนะครับที่นกกระเรียนรุ่นลูกเนี่ยจับคู่กันแล้วก็ให้กําเนิดนกกระเรียนรุ่นหลานถือว่าเป็นความสําเร็จของงานอนุรักษ์ในการปล่อยสัตว์ป่าเืินสู่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าที่เคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของประเทศไทย ให้กลับคืนมานะครับปัจจุบ,บันนี้เริ่มปรากฏผลให้เห็นเป็นเชิงรูปธรรมมากขึ้นเด่นชัดแล้วจากรุ่นสู่รุ่นและสําหรับนกกระเรียนพันธุ์ไทยเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562นะครับอยู่ในสถานภาพที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่งตามบัญชีแดงของสอพมีแหล่งกระจายพันธุ์อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศพม่าลาวกัมพูชาเวียดนาม และเคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของประเทศไทยมาแล้วนะครับปัจจุบันพบได้เพียงที่จังหวัดบุบรีรัมย์จากโครงการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหน่วยงานพันธมิตรซึ่งได้เริ่มมีการปล่อยณนะพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ําห้วยจอระเรเก้ตั้งแต่ปี2554นะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่ามีนกกรเรียนจับคู่กันเป็นครั้งแรกในปีพุทธศัก,กราช2557แล้วก็เริ่มพบการทำรังในปีพุทธศักราช2559แล้วก็ได้ลูกนกกรเรียนที่มีชีวิตรอดในธรรมชาติปีแรก3ตัวด้วยกันจากจุดเริ่มต้นจุถึงปัจจุบันพุทธศัก,กราช2566เนีเลยครับมีการปล่อยนกกรเรียนไปแล้ว156ตัวทั้งที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ําสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่เคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้วกว่า50ปีโดยพบนกกระเรียนครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2511นะครับบริเวณชายแดนติดกับประเทศกัมพูชานะครับ